สวัสดีครับผมมาสอนกีตาร์ง่ายๆนะครับกับพ็อกที่2หลังจากพ็อกแรกที่เราเคยบอกไปแล้วนะครับเรื่องนี้การวางมือการไล่โครเมติกสเกลทั้งกีตาร์โป่งและกีตาร์ฟ้าต้องใช้แต่วันนี้พอดีผมสอนนักเรียนผมเพิ่งสอนแล้วก็เพิ่งนึกขึ้นได้นะครับหลายคนมันจะเป็นอย่างนี้การเล่นนะครับสังเกตมือดีๆพอเปลี่ยนเป็น A minor 1 2 3 4 1 2อ่ะเปลี่ยนเป็น D minor มันจะเกิดการนึกเทคนิคง่ายๆในการแก้ไขทุกคนถ้าเกิดเราฝึกมากๆเนี่ยใหม่ๆอาจจะจับไม่ได้ครับอาจจะเปลี่ยนไม่ทันเราไม่ต้องดีดครับเทคนิคง่ายๆจะไปดีดมัน1 2 3 4 4 A minorC D minor C A minor A minor G C A minor C D F อะไรก็แล้วแต่นะครับเราฝึกไปฝึกพูดแล้วก็จับเลยนะครับฝึกพูดแล้วจับเลย C D E F A minor E minor D minor เอาง่ายๆฝึกพูดแล้วจับเลยก่อนหลังจากนั้นค่อยมาหามือขวาเพราะที่เราเล่นกันเนี่ยพอเราเล่นทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยแม่งพะวงมันพะวงแน่เพราะลองมาแล้วผมสอนนะผมสังเกตแล้วว่ามือใหม่จะพะวงตรงนี้พอซ้ายทั้งขวาเราเอาซ้ายก่อนหัดทีละท่อนเริ่มจากซ้ายให้ได้ซ้ายพูดเราต้องตามเลย C E minor A minor D อะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วค่อยมาขวาคือดีดลงอย่างเดียวก่อนอย่าไปดีดอย่าไปเล่นเยอะคืออย่าง C ถ้าเกิดเราพูดว่า C A minor C A minor นะเราจะได้ทันที C A minor ดีดลงอย่างเดียวทีเดียวด้วย D G เราใช้มุกนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปต้องคาดความหวังว่าต้องเล่นตามเพลงดึงไป A minor เพราะซ้ายเราจะตัวเราเองอ่ะจะไปโพงขวาและไอ้ซ้ายก็ต้องเล่นคอร์ดทีนี้แม่งเลยเกิดอาการงงแล้วกูจะเข้ายังไงให้มันเข้าจังหวะมันเข้าไม่ได้สำหรับคนมือใหม่นะครับมันจะเป็นแล้วพอจะไปเล่น A minor มันก็ต้องมองแล้วก็ต้องพะวงขวาเพราะฉะนั้นวิธีง่ายฝึกซ้ายก่อนซ้ายได้ C A minor C A minor C G D อะไรก็แล้วแต่ฝึกซ้ายเสร็จเอาซ้ายกับขวามารวมกันโดยใช้โน้ตเดียวดีทีเดียว C แล้วพูดเหมือนเดิม C A minor C D E F G อะไรก็ได้นะครับที่เราขอที่เราจับได้นั่นแหละครับหลังจากนั้นมันถึงจะมารวมกันได้เป็นคือการเปลี่ยนคอร์ดในเพลงเนี่ยมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางขึ้นอ่ะฝากกันไว้นะครับคลิปเล็กๆสั้นๆง่ายๆในการฝึกกีตาร์เบื้องต้นโอเคครับ